ว่าตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้าในระบบเซลล์ก็แล้วกันพูดเรื่องเซลล์ก็พอจะเป็นเซลล์ของอวัยวะใดก็ตามทีถ้ามันสูญเสียไม่เกิน 80% ผมเอาอยู่ทั้งนั้นแต่ถ้าสูญเสียถึง 80% หรืออัพแล้วไปหาที่มรณภาพเอาเองครับเราวินิจฉัยได้เลยพวกนี้ไม่ต้องไปลากหนึ่งยุงพวกไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเนี่ยครับมันมาในมิตินี้แล้วครับมันมิติเรื่องของเอเนอร์จีโดยตรงนะครับผมมีคนที่คนพบเพียวเอเนอร์จีบอกให้ก็ได้ทุกนะแล้วมาใช้ได้จริงด้วยจึงอยากจะขอเรียนเชิญถ้าเป็นไปได้ตรงๆเลยทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนบรรยายที่นี่บรรยายที่นี่ก็ประกาศศักดาเป็นนิดๆจะร่างกันดูนะว่าโทษท้าขออนุญาตครับเห็นไหมข้างหลังคนไหนนั่นแหละนั่นเป็นการแจ้งเพื่อโปรดทราบในเรื่องของตัวภาษาครับครับทำไมถึงเราให้ฟังในเรื่องนี้แบบลึกๆก็คงจะมาจากคุณพยองคุณเรโน่ครับเพราะผมจะรู้ว่าเดี๋ยวยิ่งสามีเนาะมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยแทบจะเดินไม่ได้แข็งตัวแข็งก็ช่วยมารูปแบบสองมือเปล่าแต่เขาก็หมั่นมาเหมือนกันนะขนาดระยองเนาะมาที่ก็มองรถกันมากันโอ้โหมาที่ก็พอหมากแล้วมันก็เต็มมาเลยนั่นคือสิ่งที่มันเป็นแบ็คกราวด์กันแล้วกันเนาะพอเวลาได้ทราบข่าวขับรถไปทันทีเลยไปช่วยทันทีเนี่ยต้องมาเราก็ไม่ได้ยั้งเหมือนกันเพราะผมจะวินิจฉัยเร็วผมแค่ผู้ป่วยผมแค่ได้ยินเสียงได้ยินแค่เสียงพูดผมจะฟังเสียงใดๆออกผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของแก้วเสียงของคนในการเปล่งพวกนี้เปล่งเสียง เสียงไหนที่จะรับการช่วยเหลือด่วนเสียงไหนที่ชวนคุยก่อนเนี่ย ชวนคุยแล้วในที่ปุ๊บผมจะมีอัตโนมัติภาษาผมเองฮะรีบช่วยทันทีเตรียมตัวทำตามคำบอกอย่างเดียวเนี่ย คล้ายๆมันอีกอย่างหนึ่งความชีวิตจริงผมคอนโทรลเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องไฟฟ้ากันแล้วกันออโตเมติกมาก่อนอย่างเช่นตอนที่ทหารอเมริกัน GIGI กว้างขวางใหญ่โตที่อุบลแล้วก็อุดรของผมอุบลก็สมัครเสนอตัวเข้าไปเป็นโอเปอเรเตอร์ของโรงไฟฟ้าครับไฟฟ้านั้นมีอยู่4เครื่องรันทีละ2เครื่องตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงต้องมีการเปลี่ยนเครื่อง2เครื่องพักเครื่อง2เครื่องรันเนี่ยในการพักในการรันต่อนี่ครับมันจะมีสวิตช์คอนโทรลอยู่ตัวนึงซึ่งต้องใช้common sense อย่างครับถ้าไม่มีถ้าไม่มี feeling ที่จะ adjust นะเสร็จเพราะว่ามันกดออโต้ขึ้นหมดเลยครับดูแค่เฉดสีที่มันบอกว่าสีไหนมันบาลานซ์แล้วเพราะว่ามันต้องรันเครื่องคือเครื่องมันเกิดสแตนบายอยู่แล้วผลิตไฟฟ้ามันค่าทางไฟฟ้ามันคงที่อยู่แล้วทีนี้ก็ต้อง
ไอ้เครื่องที่มันจะไป สแตนบายจะเริ่มขึ้นอะแดปเป็นแบบปั๊บปั๊บจุดที่มันไปเข้าอยู่ในเส้นเดียวกันเองตัวนี้ฮะมันจะบอกเรื่องของสีเป็นให้ดูจออย่างเดียวพอได้กดเป๊ะไม่รู้วันนั้นไปเทส10คนผมผ่านมาคนแรกเลยครั้งเดียวเขาเลือกไว้3คน3กะ3กะ3คนโอเคไหมครับคนนั้นก็มี2ครั้ง3ครั้งก็ผ่านไปนั่นก็ไม่ผ่านเลยผมก็เริ่มมารู้จักอ๋อนี่เหรอออโตเมติกออโตเมติกเคยเดิมๆก็ได้ยินแต่ภาษาเนาะแต่เวลาเข้ามาทำเรื่องของเป็นงานจริงๆนะอ๋อนี่เหรอออโตเมติกครับผมจะรู้ point ของออโตเมติกมันได้แม้กระทั่งออโตเมติกของเนเจอร์เนี่ยที่ผสมผสานกันมาให้เป็นอะไรต่ออะไรทุกวันเนี่ยครับผมจะไปรู้ค่อยนั้นก็พูดเรื่องธรรมชาติได้อย่างโอ้โหลงตัวบทธรรมชาติแบบไหนธรรมชาติยิ่งดีก็ได้ธรรมชาติต้นไม้ก็ได้ผมจะได้หมดมันก็มีอยู่คำคำหนึ่งนักฟิสิกส์เขาบอกไว้ว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้เขาถามอะคนนั้นจะรู้เรื่องของการเกิดจักรวาลทั้งหมดของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดผมเนี่ยเป็นคนที่รวมแรงทั้งสี่ได้โดยอะไรไม่สามารถคำนวณได้ตรงนี้โดยอธิบายเนี่ยให้สอดคล้องกันทั้งหมดทั้งสี่แรงมันมีคำว่านิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงแม่เหล็กไฟฟ้าทางโลกทุกวันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปรู้เรื่องของแม่เหล็กโลกแล้วก็ไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเองครับผมจะไม่ได้ตรงนี้ครับแม่เหล็กโลกไฟฟ้าสถิตเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่มีความเป็นหนึ่งเดียวผมได้ตรงนี้แล้วผมก็ไปร่วงรู้เรื่องของพลังงานสัตว์พลังงานจนต่อเรื่องของเวฟกับฟรีควนซีต่อทีนี้มันจะไปรู้เลยนะไม่ใช่รู้แบบคำนวณนะไม่ใช่เลยไม่ใช่เด็ดขาดผมจะไม่ยอมรับวิชาคณิตศาสตร์นะเอ้ยทั้งที่ชีวิตจริงแล้วก็ใช้บอกว่าคุณหันไปชีวิตประจำวันเนาะอยู่ๆบอกไม่ยอมรับก็อยู่กับมันไม่ได้ทั้งนั้นนะ ใช่ไหมครับเขารับกันทั่วโลกทั้งโลกเลยวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพระเอกของโลกนะพี่คณิตศาสตร์จนตั้งผมจัดลำดับศาสตร์ลงมาศาสตร์ที่มันสูงที่สุดของที่สุดก็คือท็อปเลยตัวท็อปผมใช้ว่าจิตศาสตร์เลยผมใช้ว่าเพียวจิตระดับรองมาก็คือเรื่องของเพียวจิตก็เพียวเอดีจีจริงจริงกันเดียวกันแล้วมาอีกทีหนึ่งแม่ลำดับศาสตร์ก่อนดีกว่าจิตศาสตร์ในสูงสุดโอเคนะต่อมาคือธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติต่อมาอีกทีก็คือศิลปศาสตร์ต่อมาอีกทีคือคณิตศาสตร์ต่อมาคือวิทยาศาสตร์ต่อมาคือจิตวิทยาผมลำดับศาสตร์ไปอย่างนี้ให้พิจารณาครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าศิลปศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ถามว่าใครแพ้ชนะผมตอบเลยว่าสู้ศิลปศาสตร์ไม่ได้ครับบอกให้ทราบไว้นะครับศิลปศาสตร์เหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะด้วยครับศิลปศาสตร์ถามว่าศิลปศาสตร์ธรรมชาติคือศาสตร์ธรรมชาติศิลปศาสตร์จะแพ้ธรรมชาติทีนี้เอาชนะธรรมชาติไม่ได้กรมศิลปศาสตร์เดี๋ยวอ่อนเองทีนี้ธรรมชาติกับสูงกว่าสูงกว่าธรรมศาสตร์มันก็ต้องเป็นจิตศาสตร์โอเคนะสูงกว่าทีนี้กลับมาข้างล่างระหว่างศิลปศาสตร์กับคณิตศาสตร์
สู้สายสามไม่ได้เพราะสายสามจะสูงกว่าสายสามมันจะต่ำกว่าธรรมศาสตร์ต่อมาก็คือคณิตศาสตร์ใช่ทำไมผมต้องบอกว่าคณิตศาสตร์มันไปไม่ถึงไหนกันง่ายๆครับมันมีคำถามง่ายๆว่าในส่วนตัวของผมนะวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาศรีสนนชัยอธิบายต้องการอะไรก็ไปปักหมุดไว้ก่อนเช่นต้องการ5 1 + 4ก็เป็น5 2 + 3ก็เป็น5 6 ลบ 1ก็เป็น5 3ไปแล้วนี่แค่ตัวเลข2หลักนะเอ้ตัวเลขต้นเนี่ยไม่เกิน10ได้มาทั้ง3ใช้แล้วให้เลือกมีอีกไหม7อ่ะ7กับ2ทีนี้เห็นไหมครับใช่ไหมผมถึงบอกว่าโอ้ยมันก็เป็นศาสตร์ศรีสนนชัยนี่หว่าผมจบอ้าวย้อนกลับถ้าใครจะย้อนแย้งลองตั้ง22หารด้วย7ดูสิลงตัวไหมทีนี้ก็ไม่ลงตัวงั้นคนที่เก่งคณิตศาสตร์ถ้าหากว่าหาร22หารด้วย7ลงตัวถ้ายังไม่ลงตัวนะผมบอกมันคนละศาสตร์กับผมศาสตร์ผมจะเหนือกว่าอย่างนั้นท่านจะมาแชร์กันนะครับเพื่อต่อยอดกันละกันแต่ถ้าหากว่าจะมาเบรกมาปั๊บนะผมบอกเบรกแวบนะผมจะถอยหลังผมจะไม่สู้ผมไม่เอาชนะใครอยู่แล้วเพราะผมรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะหรือถ้าหากว่าใครหันลงตัวได้ก็เข้ามาสู่โครงสร้างความเร็วถ้าเราจะทางหันด้วยเวลาหันด้วยเวลาเศษหนึ่งส่วนนะเลขส่วนหันด้วยเวลาทำเวลาเป็นศูนย์นี่สิครับทำได้ไม่มีปัญญาเลยจบตายังเขียดแน่อันนั้นคณิตศาสตร์ถ้าหากว่าดีลกับผมตรงนี้นะเฟสทูเฟสเนี่ยครับเอาเขาถามมาผมก็ตอบไปจะมาผมก็ใช้เครื่องคิดเลขถ้วยแค่ไหมครับใช่ไหมฮะถ้าผมถามกลับอย่างเมื่อกี้เนี่ยสวยเลยต่อให้ใช้เครื่องคิดเลขก็จบข่าวแล้วครับใช่ป่ะเนื้อประการนี้คือส่วนเป็นศูนย์ไอ้ส่วนเป็นศูนย์ตัวนี้คือภาษาพุทธศาสตร์ที่ให้ประกาศชาวโลกคืออาการลิโกนั่นเองครับบทสวดอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัจิโกปัจจัตทังเวทิพตโพวิญญูหิตินั่นแหละครับคืออากาลิโกมันแปลว่ามันเซตซีโร่ไม่มีการเวลาใช่ไหมผมไม่ได้ตรงนี้84,000ผมมาตัวนี้คำเดียวก็พอแล้วที่ว่าสนุกทีนี้ก็มาเริ่มที่จะบรรยายหัวข้อฝ่ายธรรมเมื่อกี้ผมเริ่มต้นคำว่าปฏิสัมภาระใช่ไหมมาตอนนั้นนะต่อมาก็คือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผมจะแปลงมาเป็นสังขารพลังงานบริสุทธิ์เลยตรงนั้นคำว่าวิญญาณนะนั่นก็สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนานึกออกไหมนึกออกนะในกลุ่มนี้ครับคือเห็นตัวเรานี่สมาธิเราสามารถเห็นตัวเราได้หมดกายานุปัสสนานี่คือความมหัศจรรย์เห็นตัวเราในตาเรานี่ครับนี่คือมหัศจรรย์มากจิตตานุปัสสนาพวกนี้จะได้หมด2 3แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเวทนามันมีครับว่าโอกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาชาติจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาใช่นะนี่สบายอยู่แล้วที่ผมมีมาทั้งหมดผมก็เอาตัวนี้มาเช็คตรงผมคอมเพลซ์ใส่4หัวข้อนี่แล้วอ๋อนี่แหละเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาอ๋อนี่แหละจิตตานี่แหละธรรมานี่มันจะบอกเป็นยังไงนี่คือผ
ผมใช้สิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวชั่งตวงวัดในการที่มาเช็คอัพไปมาของผมเองไม่ได้ไปใช้ความรู้นอกตัวเลยจริงนี่เป็นตัวเช็คเลยอย่างดีมากแล้วกดพระตรัสสรุปมีกี่หัวข้อปฏิสัมพันธ์บาทกดพระตรัสเจตประธาน4ขันธ์5แล้วอะไรครับอ๋ออจินไตยเหนือชั้นมากครับอจินไตยไม่มีใครบรรยายได้หรอกอจินไตยเพราะว่าในคำสอนบอกว่าอจินไตยเนี่ยมันคือเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งมันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดเอาขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าเสียนั้นคืออะไรก็คือการเกิดโลกนี่แหละโลกวันนี้เกิดได้ยังไงเนี่ยก็จะมาตอบกันกรรมเกิดได้ยังไงอันเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ฌานสมาบัติเกิดได้ยังไงทีนี้แล้วก็พุทธวิสัยพระพุทธองค์ไปโลกรู้ได้ยังไงเมื่อกี้ผมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีซูเปอร์บิ๊กดาต้าใช่ไหมทีนี้แล้วก็บิ๊กดาต้าใช่ป่ะลุงที่พูดไปไปรู้ได้ยังไงจริงแล้วคำพูดที่กำลังพูดก็อธิบายด้วยก็อยากจะถ้าหากว่าทางพระสงฆ์รองรับได้นะระดับจังหวัดเจ้าหน้าที่ผมอยากจะบรรยายหัวข้ออจินไตยก่อนเพราะมัน 2,500-600 ปีกันมาแล้วไม่เพราะมันเป็นศาสตร์ปิดอ่ะคิดเอาไม่ได้คือคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวใช่ไหมแล้วใครจะไปต่อแล้วใครจะมาเปิดผมเนี่ยเป็นคนเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้บอกให้กันก็เลยที่ผู้จารย์ก็ฝากไว้ทางสังคมเอาไว้เพราะว่ามันจะเป็นไทม์ไลน์เวลาผมพูดอยู่ในท่าไหนผมก็แล้วพูดให้ใครฟังเหมือนกันครับผมก็เลือกคนฟังถ้าหากว่าดูช่องทางที่มาไม่น่าจะพูดก็ไม่พูดผมจะรู้ไม่ทันอย่างนั้นเพราะพูดแล้วมันถึงจุดนี้มันจะย้อนแย้งกันไอ้ผมไม่กลัวการย้อนแย้งหรอกครับเพราะว่าผมมีหน้าที่ที่จะบอกให้ทราบเล่าให้ฟังบอกให้ทราบเพื่อที่จะเปิดแล้วก็ช้อนขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับในความเป็นมนุษย์กายใจจิตเนี่ยครับให้เป็นหน้าที่นะผมถือเป็นหน้าที่ทุกคนก็ใช้สิทธิ์เอาทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมไปใช้เอาไม่ใช้อะไรก็ว่าไปผมมีหน้าที่แน่นอนที่จะเล่าสิ่งนี้กับทุกคนฟังไม่ว่าจะเป็นขึ้นชื่อบางนุษย์แต่กลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอมิตรพุทธก็ยินดีในส่วนตัวที่มีอยู่ก็เลยไปมองดูว่างานผมนี่มันจะมีเวลาหยุดไหมเนี่ยฉันค่อยใหญ่ไปสารแล้วเกิดแต่พอดีผมเป็นคนที่กินง่ายนอนง่ายครับไม่ได้หัวห้าทอนเรื่องกินเท่าไหร่เพราะว่าเวลากินทุกวันถูกแต่วันตกเขาครอบงำมาโปรตีนไงคาร์โบไฮเดรตมันเกลือแร่วิตามินนั่นแหละครอบงำตลอดของผมบอกไม่ต้องกินเข้าไปนี่ว่าสสารเกียรตินาน้อยก็สสารประสิทธิ์ก็สสารช้างทั้งตัวก็สสารย่อยปุ๊บเป็นพลังงานอย่างเดียวผมเล่นสสารพลังงานอย่างเดียวทุกวันความอร่อยไม่จำเป็น ไม่จำเป็นผมไม่เคยชมอาหารที่ไหนเลยนะกินอุ้ยอร่อยจังเลยนะผมไม่เคยมีเลยนะมันเป็นความมั่งของผมจริงอันนั้นอร่อยในใจของเธอหรือของเธอของฉันถ้าเค็มไปฉันก็ไม่กินไม่พูดด้วยใช่ไหมร้อนไปฉันก็ไม่ซดไม่พูดด้วยผมประเภทนั้นไม่โวยไม่โวยมันก็มีมันเป็นเนเจอร์ผมเองตรงนี้มันมีมาตั้งแต่เกิดมาก็เลยใช้หลักง่ายๆว่า
หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาฝังก็ดองจบข่าวมีอยู่แค่นี้วันหนึ่งอยู่แค่นี้จริงใครอยากกินช้างลงมากกว่าเชิญนี่คือเขาเราก็เงี้ยเงี้ยผมมีความสุขมากกว่าเยอะเลยความสุขนี่มันผมว่าส่วนตัวผมนะก็ไม่ได้ความสุขผมได้มีโอกาสได้เล่าสิ่งที่ผมรู้ให้กับใครก็ในโลกในฝันแล้วก็ผู้นั้นก็ค่อยฟังตามทำความเข้าใจตามผมจะมีความสุขตรงนี้แล้วก็อยู่คนเดียวนี่คือความสุข ส่วนทำนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ประจำวันนะครับสาผู้คนถือว่ามันเช่นมันเป็นหน้าที่ก่อนแล้วเราจะไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจใครแต่ในแต่ไรมา20กว่าปีทำพวกนี้ไม่เคยเกลียดไม่เคยรังเกียจครับเดินตัวมาเนี่ยพวกเบาหวานแต่ตัดขาแล้วเพราะว่าแผลเฟ้อต้องใช้ถุงพลาสติกห่อมากันแมลงวันผมก็จับสบายสองมือเปล่าไม่เคยรังเกียจถุงมือมีแต่ไม่ใช้นะเพราะอะไรรู้ไหมเราคือใครเพราะเราบอกก็คือสัตว์ตัวน้อยเท่านั้นเองจะไปรังเกียจไปทำไมล่ะแต่วันตกก็สอนความรังเกียจมาให้เพราะว่ามนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายไงใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ความกลัวมาแล้วก็ขายของอยู่เนี่ย ใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อสิแท้ทีเนี้ยเราคิดเองไม่เป็นซื้อประเทศชาติจะล่มจมเพราะซื้อหรือไม่ซื้อหมดเอาโครงสร้างของงบของสาธารณสุขมาพูดกันได้เลยทั้งหมด 100% หมุนเวียนอยู่ในนี้อ่ะอย่างดีนะ 60% ค่าใช้จ่ายนู่นนั่นประชากรถ้าอยู่ในระบบงบประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ไปถามเขาไม่ใช่ถามผม 60% บนตรงนี้40มันออกไปนอกแล้วครับออกไประบบการศึกษามั่งออกไปเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้บ้างคิดเองไม่เป็นแล้วไม่ยอมรับกันด้วยตรงนี้ฮะตัวจุดชาติจะล่มจมผมก็หาวิธีคิดกู้ชาติที่นี่สดนี่สิทธิ์ผมมีอยู่ผมต้องการให้เป็นมรดกของบ้านของเมืองเลยความคิดผมผมจะเก็บไว้ทำไมล่ะมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลนี่เป็นตัวจะมอบให้กับให้เป็นมรดกของพ่อเราผมคิดอย่างนี้ครับพวกเราเจ้าค่อยคนที่มีฐานะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศลงทุนเท่าไหร่ทีเนี้ยแน่วันนี้ลูกชายผมอยู่ที่ออสเตรเลียเดี๋ยวนี้ด้วยทำไมที่นี่เรียนไม่พอเหรอก็ไม่ยอมรับกันนะแค่เรียนปริญญาโทลูกชายผมก็เสนองานเข้าไปมันแปลกกับครูอาจารย์แค่นี้เองไม่ยอมรับความแปลกไงมันจะไปเรียนอาร์ตได้ไงวะเนี่ยใช่ไหมครับสอนเรื่องอาร์ตได้ไงอาร์ติสต์ใช่ไหมครับส่งงานทีก็ให้มาแก้คุยกันนิดหน่อยก็ให้มาแก้ไปส่งงานทีนอกจากสังแก้แล้วยังด่าซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับส่งมาที่สามบอกมาหลายครั้งแล้วโยนทิ้งโยนใส่หน้าด้วยต่างหากครูบาอาจารย์แบบนี้มันน่าจะไปตอนให้แม่งหมดจริงว่ะยันไปแพร่พันธุ์ใช่ไหมครับไม่ได้เลยครูบาอาจารย์ไม่ได้เลยครับเรื่องยิ่งอัตเตสเนี่ยใช่ไหมงั้นก็นวัตกรรมแห่งความคิดก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับงานอาร์ตมันต้องหาความต่างหาความแปลกแล้วต้องอธิบายได้ใช่ไหมมันจึงจะใช่นะเพราะว่ามันเรื่องภายในลึกๆมันอยู่ที่มุมมองเห็นไหมเพราะว่ามันภาพแอบถังมันมีเนี่ยใช่ไหมครับแล้วภาพมิติมันมีเนี่ยสามมิติสี่มิติห้ามิติลูกชายผมเขียนได้ถึงสามสี่มิตินะภาพบอกว่าสามครับไม่ธรรมดาเนี่ยไอ้สายฐานรับไม่ได้ในที่สุดก็เลยไม่ต้องจบกันโทช่างแม่ง
กูไม่ได้กินเพราะโทรแล้วมันก็บอกเนี่ยมันก็มาลุยงานมันเต็มที่เลยเนี่ยกูไม่ได้กินกันด้วยแต่จะไปนั่นก็ช่างก็โคตรแม่งทำนั้นเนี่ยลักษณะที่มันทำให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยทำให้ท้อถอยกับคนคนเกิดก่อนครับไม่รู้มันเป็นอะไรตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เสียโอกาสมากครับไม่เคยที่จะช้อนเด็กเลยนะครูบาอาจารย์ทุกวันความมักง่ายกว่า108ครับแล้วจะให้เด็กมันไปยังไงต่อไปยังไงต่อมันไปไม่ได้นะตันไปหมดแล้วเวลานี้ปฏิรูปการศึกษาเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากมายอ่ะต้องเริ่มจากความคิดความคิดใครล่ะก็ผู้ใหญ่นั่นแหละคนที่มีออเทอริตี้นั่นแหละใช่ป่ะถ้าความคิดตัวนี้ไม่เปิดใช่ไหมครับไอ้ไม้ตัวนี้มันไม่เปิดน่ะมันจะไปต่อได้มั้ยคิดแต่จะให้เปิดไม้คนอื่นเขาเนี่ยบอกไหมครับเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนั้นมึงเปิดใจบ้างเสียหายทำนองนี้แล้วมึงเหรอที่เนี้ยมึงมองเข้าหาตัวหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยใช่ไหมครับยิ่งคนที่มีออเทอริตี้เนี่ยเซ็นปุ๊บมันเป็นหาอะไรไปรู้ใช่ไหมใต้โต๊ะใต้เตียงก็มีเนี่ยเซ็นที่ใต้เตียงบนเตียงก็มีด้วยอ่ะเซ็นอ่ะเออเอาเปล่าให้วิจารณ์ดีกว่าทีเดียวเงี้ยนี่เป็นต้นนี่ฮะมันสูญเสียตัวนี้มากมากเหลือเกินครับส่วนภาษาที่ใช้ในคนไทยด้วยกันเนี่ยแต่ไหนไม่ผมจะรังเกียจมากคำพูดต่อไปนี้คือทำดีแล้วอย่าให้เด็กจะเป็นภัยทำดีแล้วอย่าให้เด็กจะเป็นภัยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ตีนช้างเหยียบปากม้าเลยครับเด็กจะพูดหน่อยอ้าปอนมึงเกิดที่หลังกูอ่ะซวยเลยผู้แต้มกำชาจะเสนอนายไม่ได้เลยไม่เกิดนี่คือสิ่งที่นี่คือทำลายชาติโดยที่ไม่รู้ตัวจากภาษาเนี่ยครับอย่าลืมนะภาษาสร้างชาตินะครับภาษามันเป็นทั้งศิลปะวัฒนธรรมนะภาษาเป็นทั้งสร้างค่านิยมนะถ้าภาษาอย่างที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเบรกเด็กเลยครับต้องไม่มีฮะไม่รู้ใครเป็นคนพูดคำก่อนคนนี้ตามเหยียบมันถึงที่คำนี้คนนี้รู้แต่ไม่พูดเฉยหรอกนี่ก็ผมไม่รู้เลยที่ว่าแกล้งพูดไปกันผมรู้มันแน่ๆกันคนที่มันพูดคนแรกมันตายหามันไปฝังไว้ไหนตามเหยียบมันถึงหลังจริงมันจะอยู่ชั้นไหนของสารเสพติดตามเหยียบให้หมด ผมไม่เอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหเนี่ยลักษณะเนี้ยมันก็เสียสายกันมาสรุปคือจะปฏิรูปหาอะไรก็ต้องเปิดปฏิรูปความคิดของมึงนั่นแหละหาเอ้ยเข้าใจไหมโอเคไหมครับจบนะถ้าไม่ปฏิรูปความคิดของมึงมึงไปต่อไม่ได้หรอกหาเอ้ยใส่หนักเลยคำนี้ ใช่ไหมเราก็เชื่อมั่นว่าเราปฏิรูปความคิดเราเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมว่าผมปฏิรูปเรียบร้อยนะตอนนี้จะให้แล้วทีนี้จะให้แล้วครับทีนี้